วันนี้เรามาทำเมนูแสบๆกันค่ะพี่น้องตำทัวนะคะใส่กุ้งสดก่อนอื่นแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันมาดึงขี้กุ้งออกแบบนี้นะคะกุ้งตัวเล็กเราจะไม่ผ่าหลังนะคะเราก็ดึงออกแบบนี้ล้างสาวเกลือสักสองสารอบนะคะแล้วก็แช่น้ําโซดาไว้สักห้าถึงสิบนาทีค่ะพี่น้องแล้วเรากะมาตํากันเลยค่ะพี่น้องใส่กระเทียมไปสองสามกลีบใส่พริกแห้งพริกสดผสมกันตามชอบนะคะแล้วก็ ใส่ผงชูรสไปสักหนึ่งช้อนชาค่ะตำให้ละเอียดตำส้มตำง่ายๆค่ะพี่น้องตำวันนี้ป้อตมตำถั่วนะคะแล้วก็ใส่กุ้งค่ะพี่น้องบอกเลยว่าถ้าตำตามนี้นะคะรสเด็ดแน่นอนค่ะพี่นอ้องป้อมใส่ปูที่ป้อมดองเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่กุ้งที่เราแช่น้ำโซดาแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่านะคะใส่มะนาวไปนะคะ ใส่น้ำตาลปี๊บไปประมาณหัวแม่โป้งะค่ะพี่น้องแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเยอะหน่อยนะคะถ้าชอบเค็มก็ใส่ปลาเยอะหน่อยนะคะวันนี้ป้อมก็ส่วนมากป้อตมตําก็จะออกรสสามรสนะคะนัวๆนะคะพี่น้องเปรี้ยวเค็มแล้วก็มีหวานติดหน่อยๆนะคะพี่น้องพีเด็ดอยู่ที่น้ำปลานะคะพี่น้องอันนี้ป้อมใส่ ไนพ่นนะคะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะเพราะว่าป้อมชอบของเขาค่ะมันจะไม่มีกลิ่นปลารแรงเท่าไหร่แต่ว่าหันนัวค่ะพี่น้องตำถั่วนี่อร่อยเวอร์ค่ะพี่น้องใส่ปูจืดนะคะปูจืดที่ป้อมดองเอาไว้นะคะพี่น้องใส่ไปไม่มากนะคะแล้วก็ใส่กุ้งสดไปด้วยน้ำลายแตกบอคะพี่น้องค่ะเท่านี้ก็แบบอร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องถ้าเราล้างกุ้งสะอาดแช่โซดาซาวน้ำเกลืออย่างดีนะคะ ไม่มีปวดท้องค่ะพี่น้องก็เหมือนเรากินกุ้งแช่น้ําปลานะคะแต่ว่าเหมือนมีรสน้ําปลาโนนัวนะคะพี่น้องก็อร่อยเลิศในสามโลกกินก็ข้าวเหนียวค่ะพี่น้องแล้ววันนี้ป้อมก็มีคอหมูย่างหน่อยหนึ่งนะคะย่างคอหมูกินก็ตําทั่วค่ะพี่น้องก็กินก็ข้าวเหนียวค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ป้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้อมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้อง ินข้อหมูย่างต่ำบบบทัวน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ